นายสืบศักดิ์เอียงวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำสื่อมวลชนในจังหวัดลงพื้นที่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นและสะพานคอสลอในเขตพื้นที่ของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการติดตามผลสำเร็จของโครงการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของสำนักนายรัฐมนตรีในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำข้อมูลข่าวสารผลสำเร็จและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่มีนายอำเภอวิเชียรบุรีนายประกรณ์ตั้งใจตรงนางสาวสยุทธ์ศรีธรรมาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมตรวจติดตามกันสำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสำเร็จของโครงการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของสำนักนายรัฐมนตรีนั้นเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นแม่น้ำป่าสักและสะพานคอสลอเส้นทางผู้เตยบ่อรังในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่นั้นนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลสำเร็จและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการติดตามผลสำเร็จของโครงการครั้งนี้พบว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นแม่น้ำป่าสักในเขตพื้นที่ตำบลบึงกระจับงบประมาณ 1,652,000 บาทสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ำสำหรับในการอุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้งที่เป็นประจำทุกปีได้อย่างยั่งยืนโดยมีพื้นที่ตำบลที่ได้รับประโยชน์ถึง4ตำบลพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 10,000 ไร่ในส่วนของโครงการสร้างสะพานคอสลอสายผู้เตยบ่อรังนั้นเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างตำบลบ่อรังกับตำบลผู้เตยมีสภาพที่ชำรุดมีการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแขวงทางหลวงได้สำรวจออกแบบทุบของเก่าทิ้งและสร้างใหม่ในวงเงิน 2,900,000 บาทปัจจุบันนั้นสะพานใช้งานได้ตามปกติอุบัติเหตุลดน้อยลงชาวบ้านในเขตตำบลบ่อรังใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดผู้เตยได้สะดวกขึ้นซึ่งเห็นว่าทั้ง2โครงการนี้ใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วยคือโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง4ตำบลนะครับแล้วก็2อำเภอแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการใช้งบประมาณโดยของงบจากท่านรองนายกที่ควบคุมภาคเหนือนะครับคือกำกับดูแลภาคเหนือท่านก็ให้งบมาก็เท่าที่ผมได้มาดูและได้มาติดตามท่านก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเยอะมากเลยเพราะนั้นเดือนนี้ที่มาเนี่ยก็คือเดือนนี้คือเดือนกุมภาจะขึ้นมีนาธรรมดาแถวนี้จะไม่มีน้ำใช้แล้วเพราะท่านดูต้นเขื่อนกับท้ายเขื่อนได้เดิมเนี่ยไม่มีน้ำเลยเพราะนั้นตรงนี้ทั้ง4อบต.ก็สามารถใช้น้ำได้โครงการอย่างนี้ก็เป็นโครงการเรื่องน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพียงงบประมาณเนี่ยถ้าเราทำเรื่องน้ำได้ในทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็จะเป็นผลดีก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบต.ท่านในอำเภอทุกคนที่ได้ความร่วมมือแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับราษฎรแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทางตำบลก็มีเขาเรียกว่าสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตอนนี้สามารถสูบได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ราษฎรสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีทำนาได้สองครั้งทำนาได้สองครั้งงั้นอีกอันหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็ได้คุยกันไปแล้วก็คือควรจะขอไปที่กระทรวงพลังงานซึ่งเขามีเขาเรียกอะไรโซลาร์เซลล์ครับซึ่งอันนี้งบประมาณเขาก็จะมีให้ด้วยถ้าสามารถทำได้ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณไปอีกซึ่งประหยัดงบประมาณในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยต้นทุนการผลิตก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากท่านนายกด้วยถ้ามีที่ใหม่เหมือนว่าทำตรงนี้แล้วข้างใต้พออีกมีครับมีก็ไปทำอีกขอไปทำไปเรื่อยๆเพราะเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านไปไหนท่านก็ทำเรื่องน้ำถูกไหมเพราะนั้นก็ในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ทำต่อยอดจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องน้ำเรื่องอะไรรัฐบาลทำอยู่แล้วเพราะนั้นก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับแล้วก็ถือว่าเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนนี่ก็คือการแก้ด้วยการทำฝายทำสระซึ่งให้มีน้ำใช้ได้ทั้งปีที่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีคืออะไรไม่ใช่เป็นของตำบลเดียว4ตำบลร่วมกันแล้วก็ใช้ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงบประมาณของท่านรองนายกที่ให้มาใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สมประโยชน์กับราษฎรครับ
ก็เนื่องจากทางเขตพื้นที่นี้มันเป็นที่ราชันของแม่น้ำประสักเวลามันฤดูน้ำหลากมันก็จะไหลมาท่วมในพื้นที่ตำบลบางกระจับทั้งหมดการเกษตรก็เสียหายพอจะถึงเวลาจะเก็บน้ำก็เก็บไม่ได้นะพอถึงฤดูแล้งน้ำก็ไปหมดดังนั้นก็เกิดการเริ่มของผู้นำเราได้ร่วมตัวกันได้เอางบประมาณในพื้นที่ก่อสร้างขนาดเล็กนะก็มีการปรับปรุงมาทุกปีดังนั้นพอดีมีโอกาสทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกเราได้เห็นพื้นที่นโยบายเรื่องน้ำท่านก็เลยมาดูพื้นที่ก็เลยความเหมาะสมก็เลยแนะนำให้เราไปขอร่วมมาทางสำนักงบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับอนุมัติมาก่อสร้างฝายพอสร้างเสร็จแล้วประโยชน์ถึง4ตำบล2อำเภอนะครับก็มีที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็ตำบลบึงกระจับนะครับแล้วก็ตำบลสามแยกและตำบลบึงสัมพันธ์ของอำเภอบึงสัมพันธ์ตำบลกันจุของอำเภอบึงสัมพันธ์นะครับ2ข้างแม่น้ำนั้นจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดและตอนนี้ไม่มีเจอปัญหาภัยแล้งเพราะมีฝายตัวนี้ช่วยและไม่ได้ช่วยเฉพาะด้านบนพอด้านล่างแห้งเราก็สามารถเอาน้ำตัวนี้ถอยข้ามไปช่วยด้านล่างได้ด้วยนะครับดังนั้นฝายตัวนี้จริงๆเลยได้ประโยชน์ถึง6หมู่บ้านได้6หมู่บ้านของตำบลสามแยกด้วยเพราะตำบลสามแยกด้านล่างนี่จะมีอีก4หมู่บ้านที่รองรับน้ำตัวนี้ได้ด้วยเพราะที่ผมพูดเมื่อกี้มีฝายตัวล่างแต่ตัวนี้ฝายตัวล่างชำรุดไม่มีงบประมาณดังนั้นก็อยากฝากนะครับว่าอยากได้ฝายตัวล่างอีกสักตัวนึงเพราะน้ำแม่น้ำประสักเนี่ยมันลาดชันในช่วงฤดูแล้งจะเก็บกักน้ำไม่ได้เลยถ้าไม่มีฝายแบบนี้อีกอย่างปัญหาเรื่องขุมเจ้าท่าใครจะก่อสร้างอะไรในแม่น้ำค่อนข้างจะลำบากต้องขออนุญาตก็ล่าช้างบประมาณก็จะไม่ทันดังนั้นถ้าใช้ยกเลิกการเดินเรือยกเลิกการกฎหมายจะให้ท้องถิ่นเขาสร้างเขาเองเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างท้องถิ่นใช้งบประมาณ500,000 ล้านนึงอะไรประมาณนี้สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและน้ำเราที่กักฝายตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะการเกษตรยังมีการผลิตน้ำประปาเดิมทีประปาขนาดใหญ่ของอำเภอบึงสัมพันธ์ได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำน้ำตัวนี้ยาวประมาณเกือบ15 กิโลนะครับที่เก็บน้ำไว้ในปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่ท่านมาเมื่อกี้นั่นแหละทั้งหมดนะครับน้ำที่จะยาวถึงตำบลกันจุเกือบถึงลำตะคอเส้นทางที่เชียงภูมินครสวรรค์นะครับน้ำเส้นนี้นะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก4ตำบลได้เอางบประมาณมาร่วมคือเหมือนบูรณาการ MOU ร่วมกันว่างบของรองนายกวิษณุได้รองนายกรัฐมนตรีได้1.6 ล้านไม่พอก่อสร้างหูฝายทางอบต.กระจุได้ช่วยมา500,000ตำบลมือกระจับ500,000ได้สร้างหูฝายฝั่งนี้ตอนนี้ออกแบบแล้วนะครับประกาศจะซื้อจะจ้างแล้วส่วนฝั่งนี้ตำบลสามแยกกับตำบลบึงสัมพันธ์คนละ300,000เพื่อจะสร้างหูฝายที่ท่านเห็นรั่วนะข้างหน้าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวจะก่อสร้างในภายเดือนนี้แหละครับครับอันนี้คือเป้าหมายพื้นที่โดยรวมทั้ง4ตำบลนี้ประมาณกี่ไร่ครับเกือบ10,000 ไร่ที่จะพอได้รับประโยชน์ตรงนี้นะเป็น10,000 ไร่จริงๆมันได้มากกว่านั้นเพราะว่าเราส่งน้ำต่อได้แต่ได้เอาเฉพาะใกล้เคียงที่เราสำรวจออกมาเฉพาะใกล้เคียงเฉยๆอย่างที่ผมบรรยายสรุปที่นู่นครับคือเราได้รับแจ้งจากจังหวัดครับว่ามีสะพานชำรุดในขั้นตอนก็คือทางท้องถิ่นเกินศักยภาพเรื่องงบประมาณเรื่องช่างก็เลยแจ้งไปที่อำเภอแล้วแจ้งที่จังหวัดทางหน่วยผมก็เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานจังหวัดครับก็เลยได้มาทำสำรวจออกแบบแล้วก็ใช้งบของจังหวัดปรับปรุงงบเหลือจ่ายปี60 ถึง 60ครับให้ดำเนินการนานเท่าไหร่ปกติก็ใช้เวลาประมาณ100 วันครับแต่ว่าโครงการเนี้ยรับจ้างเข้างานช้านะครับก็เลยแล้วเสร็จล่าช้าไปกำหนดเดิมแล้วเสร็จมิถุนาก็มาแล้วเสร็จจริงๆสิงหาครับเช็คงบประมาณโดยส่วนรวม2.9 ล้านประมาณ2.9 ล้านก็ชื่อเป็นงบเหลือจ่ายจากจังหวัดครับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็ใช้งบของจังหวัดที่ท่านผู้ว่าพิจารณาเนี่ยมาก่อสร้างก่อนที่จะสร้างนี่คือประสบปัญหาอะไรก่อนไหมคะที่เราเส้นทางเส้นนี้เป็นเชื่อมระหว่างอบต.บ่อลังนะครับมาอบต.พุทเตยซึ่งคนที่บ่อลังหลายหมู่บ้านเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของขายผลผลิตเกษตรที่พุทเตยครับปริมาณจราจรก็ประมาณ1,250 คันต่อวันถ้าตรงนี้ขาดเขาต้องไปอ้อมที่เชียงบุรีก็คงใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นประมาณ20 กิโลได้รับความเดือดร้อนนอกเหนือจากนั้นก็ในช่วงเทศกาลที่มีรถคนต่างถิ่นมาเยอะเนี่ยก็จะเกิดบัตรเหตุตรงนี้ประจำเพราะว่าค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็คนไม่คุ้นทางเนี่ยครับไม่ได้ชะลอความเร็วเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านบอกมีเสียชีวิตด้วย
มาตรฐานของการสร้างสะพานคำว่าคสล.นี่หมายถึงมาตรฐานระดับไหนคะแล้วก็อายุการใช้งานถ้าพูดถึงมาตรฐานของสะพานคสล.เรื่องมาตรฐานครับคือมาตรฐานทางหลวงชนบทเนี่ยมี4ชั้นนะครับความกว้างขนาดเนี่ย6 2ช่องจราจรเนี่ยผิวทางกว้างรวม8เมตรแล้วก็ช่องจราจร3เมตรเนี่ยเป็นมาตรฐานชั้น4ชั้นต่ำสุดนะครับสะพานตัวนี้ก็กว้าง9เมตรยาวเท่าไหร่ประมาณ14เมตรผมไม่แน่ใจครับดูอีกทีเป็น3ช่วงความยาวก็ขึ้นอยู่กับสภาพลำน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านถ้าสร้างแคบไปน้ำก็กัดคอสะพานค่ะอันนี้คิดว่าจะมีอายุการใช้งานได้ไหมเรื่องอายุการใช้งานเนี่ยโดยปกติแล้วคอนกรีตนะก็มีอายุโครงสร้าง50ปีครับก็น่าจะใช้งานได้ประมาณนั้นเวลาเราดีไซน์ปริมาณน้ำเนี่ยก็ดูน้ำฝนรอบ50ปีค่ะไม่น่ามีปัญหาค่ะก็ถือว่าในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนของรัฐบาลกับโครงการแบบนี้คิดว่ากับการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนกับมาตรฐานของการก่อสร้างก็ความคุ้มค่าถือว่าเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เรื่องเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าเนี่ยเราไม่ได้มีข้อครับแต่ว่ามันตอบโจทย์สองด้านด้านเศรษฐกิจครับด้านเศรษฐกิจก็คือเรื่องความประหยัดของประชาชนโดยรวมคุ้มแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ลดลงได้ค่าหัวคนไทยเดี๋ยวนี้น่าจะ 5-6 ล้านแค่คนเสียชีวิต1คนก็คุ้มแล้วถ้าเราลดคนเสียชีวิตได้